เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับฮัลโหลโอเคโอเคพอดีครูหันก็ไม่ได้ดูไมโครโฟนเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อ่ะไม่ได้นะลูกเมื่อกี้หนูก็เข้ารอทีเชอร์อยู่ไงอ๋อโอเคโอเคเราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อนะครับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เขานำเสนอนะครับก็คือว่าอะไรเนี่ยกดรีพีทเนี่ยมีไปไหนวันนี้มัวอะไรทีนี้อ้าวเฮ้ยไปไหนเนี่ยปะโถเอ้ยเดี๋ยวปะโถเฮ้ยโอเคอันนี้นะครับอันนี้มันคืออีหยังก็มันก็คือทบทวนความรู้นิดหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ครับ100ค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้หน่อยเดี๋ยวหากระดิ่งกันนะครับรวมกันทั้ง2บล็อกคือ200ค่ะถูกต้องครับมีกดกระดิ่งด้วย203ค่ะ230ค่ะ230ว้าวสุดยอดไปเลยถูกต้องค่ะ ยับเลยเหลือเชื่อมากเลยนะครับเขียนมาบึ๊บครับ230นะครับเลขไทยเตรงปุ่มระเบิดลงโอเคเราก็มาต่อนะครับข้อ3คืออีหยังก็ให้ดูกันชัดๆนะครับไอติมมา115กับ500ค่ะอ๋ออันนี้มันคือ500โอเคอันนี้ก็คือ115ใช่ไหมค่ะก็เอามาบวกกันนะครับ5ว้าหนูรู้แล้วค่ะหนูรู้วิธีแล้วค่ะหนูรู้แล้วค่ะเชิญจ้าร้อนร้อนจ้าโอเคค่ะหมดเวลาหนูยังไม่ทันได้คิดเลยอ่ะกวนกดเล่นหกร้อยสิบห้าค่ะทีเชอร์ว้าวสุดยอดเลย615นะครับคือมิลินครับครูหานขออนุญาตเล่ามิทานนิดนึง500นะครับแล้วก็115แต่มันเป็นนิทานเกี่ยวกับเลขนะครับมันก็เลยเป็นตัวเลขอันนี้ก็บวกกันบวกกันแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็บวกกันเราก็เอาใช่ถ้าแบบนั้นแหละค่ะใช่อันนี้ก็คือ5แล้วก็นี่ก็1แล้วก็อันนี้ก็5บวก1ก็เป็น6 516ครับ516ก็คือ615516 615จ้าอุ๊ยใหญ่เบ้อเลยตกใจหมดเลย แล้วโอ้โหอันนี้คือใหญ่เหมือนก้อนขี้หมาเลย เฮ้ยอะไรกันเนี่ยปากกามันจะมีเล็กบ้างไหมเนี่ยทำไมไม่มีขายเลยเนี่ยไม่มีหรอทำไมไม่ผลิตกันเอาสกปรกไปอีกเรื่องเยอะจังตาหานี่เรื่องเยอะจังโอเคอันนี้ก็500เลยเหรอแก500บวก115เรื่องเยอะอีกแล้วบวกแบบเมื่อกี้ไม่ชอบบวกแบบใหม่เลยจ้าโอเคอันนี้ก็คือบวกแนวนอนสเต็ปแรกก็คือเอาหลักสุดท้ายเนี่ยบวกกับหลักสุดท้ายก่อนเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวครูหันขออนุญาตใช้หมึกสีม่วงหน่อยเรื่องจะได้เยอะๆโอเคห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าบวกอย่างนี้เลยนะ
เสร็จแล้วก็เอา1บวกกับอีกหลัก1หลักตรงกลางถูกป่ะ1มันอยู่หลักกลางบวกกับนี่ก็กลาย1บวกจุ๋นก็ได้1นะครับ1บวกจุ๋นได้1นะครับแล้วก็1บวก5ก็ได้6นะครับก็ได้เหมือนเก่าโอ้ยลิ้นจะพันกันแล้ว615นะครับโอเคป่ะโอ้โหเก่งป่ะพระเจ้าพระเจ้าจอร์ดนายยอดมากเอ้ยไม่ใช่เราเล่นทะลึ่งละทะลึ่งละอันนี้อ่ะ615ครับผมเชื่อค่ะหนูทำข้อเมื่อกี้ก่อนได้ไหมคะอะไรนะหนูทำข้อเมื่อกี้ก่อนได้ไหมคะข้อเมื่อกี้คือข้อไหนข้างล่างเลยใช่ใช่ใช่ข้อขี่เหรอแต่ข้อสี่โอเคเชิญจ้าเอาแบตเตอรี่อะไรหมดเนี่ยแบตเตอรี่ดินสออะไรกันเนี่ยขอรับแป๊บนึงนะเสียบก้นมันก่อนโต้โหก้นไหมเลยโอเคมิลินเชิญจ้าเฮ้ยลืมกดเรคคอร์ดตายแล้วให้ตายทีโรบินเดี๋ยวกดเรคคอร์ดก่อนโอ้ยเดี๋ยวโดนแม่ด่าโอเคเอากดแล้วโดนแม่ด่าแล้วโดนแม่ด่าดีโดนแม่ตีนะเจ็บตูดโอเคครูหานพูดตลกไปเรื่อยสองสองสี่ห้าหกเจ็ด847ค่ะว้าวเดี๋ยวครูหานขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ847กินนิดเก็บไว้ตรงนี้ก่อนกินไม่ต้องนึกเอาอีกแล้วทำไมปากกามันชอบเป็นปากกาใหญ่โอเคอ่ะ847เดี๋ยวครูหันนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 and 8 800ซัดเข้าไปโอ้ม800เยอะมาก1 2 3 4ก็คือ40มา1 2 3 4 5 6 7 and 8 8อุ้ยตด4ก็คือ800บวก40 8ค่ะ8ก็ได้8 4 8หวยออกอ่ะเฮ้ยทำไมอยู่ได้7ล่ะอยู่1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ย8แล้วมิลินหนูตกไปอันนึงอ้าวเดี๋ยวเอาใหม่สิ1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ย8จริงด้วยตกไปอันนึงไม่เป็นไรตกไปไม่เอาก็ได้ละ48ครับเลข8ก็ต้องเขียนอย่างนี้ป๊าบป๊าบป๊าบปูดโอ้โหตายป๊าบ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 เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้นะเอาดิสู้กันหน่อยดิปุ๊บป๊าบปูดกระดาษเกือบขาดโอเคเราก็มาโอ้ my Oh my god what the heck เขียนไม่เหมือนชาวบ้านเดี๋ยวโดนแม่ตีโอเคต่ออันนี้ก็615อันนี้ก็ตรงนั้นอย่างเลยหูมดตัวน้อยปล่อยเธอปูดปาดปูดโอเคจบไปเป็นชุดอ้าวเดี๋ยวนักเรียนคนอื่นมาดูเฮ้ยไอ้ครูคนนี้มันบองบองอันเนี้ยมันเขียนอะไรของมันเนี่ยอ้าวให้มันรู้กันไปอันนี้ถ้าอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหอยู่นับได้ไหมล่ะ
หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดจ้ะหกร้อยหนึ่งค่ะ601ค่ะ1 2 3 4 5 and 6ถูกถูกทั้งค่ะทำเสียงใหญ่ๆเหมือนยักษ์มาสอนเด็กถูกทั้งค่ะโอเคลำโพงแทบแตกอ่ะตัวเลขฮินดูอาราบิกอัสลามอะไรกูมาละวกวากโอเคอันนี้ตัวเลขฮินดูอาราบิกฮินดูอาราบิกคืออะไรไม่รู้อ้าวแต่ถามเองตอบเองมันก็คือตัวเลขปกติอะเลขอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเงี้ยลูกโอเคป่ะ601ค่ะเลขที่ออกหกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งโดนกินค่ะเจ๊งค่ะโอเคตัวเลขไทย601จริงจริงโมโหแล้วนะรู้กันไปมีคนโทรมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะวากอัลตีสวัสดีครับอ๋อก็เลยซัมติงเสร็จก็มาซัมติงกับครูหานใช่ไหมมาคุยใช่ไหมโอเคก็คือว่าหนูมีประเด็นเรื่องภาษาอังกฤษไหมตอนนี้จบแล้วอ๋อยูอยากให้ไอทำไออันที่ยูส่งมาให้ Am Isa What's Her เหรอโอเคเดี๋ยวครูหันจะพอดีครูหันติดสอนอยู่ตอนนี้เดี๋ยวตอนประมาณ3ทุ่มอ่ะ3ทุ่ม20อ่ะครูหันส่งให้หนูคำตอบเพราะว่าครูหันสอนนี้เสร็จแล้วครูหันต้องสอนอีกคนนึงพรุ่งนี้ไม่สอนไม่ได้หรอแปลว่าอะไรนะแล้วคืออาตีจะบอกว่าหนูอยากจะเรียนตอนไหนก็ครูหันอธิบายตอน3ทุ่มได้ไหม3ทุ่มถึง3ตอน3ทุ่มอ่ะคือครูหันอธิบายหนูประมาณ1นาทีอ่ะจบเลยจริงๆงั้นอธิบายประมาณสัก3นาทีก็จบแล้วก็ไอ้ก็สอนยูหมดอะบทที่ยูส่งมาโอเคป่ะเฮ้ยผู้นี้ยูก็เรียนได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ดีใจแล้วถ้าเกิดเราเรียนผู้นี้เลยดีป่ะหนูส่งเมื่อไหร่ส่งเมื่อไหร่อ๋ออาตีแป๊บเดียวอย่ากังวลไปเลยนะอาตีหนูนอนหลับพักผ่อนเล่นเกมอะไรสักพักเดี๋ยวค่อยมาคุยกันโอเคป่ะพรุ่งนี้สอนแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ส่งมานายสุดหล่อแบนดอนเลยได้เลยโอเคป่ะสวัสดีจ้ะโอ้มีคนเรียนแล้ววันอังคารเดี๋ยววันจันทร์ค่อยไปชดเชยวันหลังหรือเราก็ดูก่อนแล้วก็แล้วเนาะสวัสดีครับครับโอเคมิลินครับโอเคครูหันขอโทษนะเดี๋ยวจอล้มโอเคหนูเห็นจอยังลูกเห็นแล้วค่ะโอเคขอโทษนะเมื่อกี้พอดี
นักเรียนนักเรียนตาลีตาเหลือกมาขอร้องให้คุณอ่านทำกันบ้านให้นักเรียนตาลีตาเหลือกใครคะนักเรียนเด็กมัธยมสี่แล้วลูกเอาเหรอคะทำไม่ได้เดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวโดนครูตีป้าบป้าบป้าป้าป้าบชักกระเดว่าในโอเคนะตัวหนังสือ601นะ600เขาเรียกว่า601หรือ601เฮ้ยเดี๋ยวครูคะหน้าจอเป็นไรก็ไม่รู้อ้าวหน้าจอเป็นไรนะมันเป็นยังไงมองไม่เห็นแล้วลูกแป๊บนึงเดี๋ยวแค่จะส่งให้ดูกันหนูต้องทำยังไงเนาะจำไม่ได้แป๊บนึงนะคะจ้ะไอปุ่มเข้าซูมมันหายเออหนูหาดิหนูหาแล้วมันนี่เจอกันเนี่ยหนูหาหนูปุ่มเข้าซูมมันหายเออต้องกดบัก back to meeting ไหมคะเอาเลยกดเลยโอเคนะกดตอนนี้เลยเจอไหมเจอดิเออกดปุ่มสีส้มมาถ้าเกิดหายอ่ะเอาเลยผู้หันรู้แล้ว back to meeting drink เจอยังเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นป่ะถ้าเกิดหายก็คือกดปุ่มสีส้มจบ601อันนี้เขาเรียกว่า601หรือ601อ่ะ601ค่ะหือ601ค่ะ600เอตโลโอเคมันใช่เอตโลเหรอ601โอเคผู้หันผู้เล่นอ้าวฮินดูอาราบิกข้อ2เท่าไหร่ช่วยบอกฉันหน่อยอีฉันไม่รู้แป๊บนึงนะคะลิ้นแป๊บๆ3 4 5 6สี่แปดเก้าโอ้ยหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้าวเยอะมากเลยค่ะกูก็ใช่เนี่ยมันเยอะงั้นไงไอ้ก็เลยนับไม่ถูกเก้าร้อยค่ะไอ้ก็เลยให้ยูนับนี่ไง900เขียนไว้ก่อนเยอะมากเยอะมากเธอเยอะไปไหนเยอะทำแปะอะไร900โอเคตัวเลขไทยนะครับเลข9เขียนงี้นะมิลินหนูควรจะเขียนตามภูหานด้วยนะอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นตัวกระยึกยึกอยู่วะอะไรมันไส้เดือนเนี่ยอะไรกันเนี่ยมันต้องตั้งในค่าตรงนี้โอเคมันจะไม่กลับมาเป็นไส้เดือนแล้ว900เขียนตามครูหานะลูกหนูจะได้เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือเอกอเอาเกาเกาโทเก้ารออยอรอยไม่โทร้อย900เขียนแล้วค่ะเขียนแล้วค่ะโอเคข้อ3ข้อ3นี้จะยากที่สุดในโลกเลยนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยบางกำลังนับอยู่ครูหันแบ่งให้105เออใช่500ค่ะกับ40 1 2 3 4
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับ47ค่ะ500กับ47ค่ะถูกต้องนะ547โอเคเขียนตรงนี้547เก่งมากเลยเฮ้ยหนูเก่งเลขดิดีมาก500 547ตัวเลขถ่ายเขียนยังไงลืมแล้วเลขห้าปั๊บปึ๊บแป๊บปึ๊บฟาบเลขสี่โอ้โหมีแต่เลขยากแป๊บฟึ๊บฟาบแฟงโอ้ สวยไหมเลขสี่เลขห้าคู่หารสวยไหมก็สวยนะคะเลขเจ็ดฟาบแป๊บฟึ๊บนี่ได้อยู่นะมิลินหนูเขียนตามไปด้วยนะเอากระดาษมาลอกตามเลยลูกจะได้เขียนเป็นเลยพอไปเรียนห้องอยู่ก็สบายบือสะดือโบแล้ว สบายบือสะดือโบก็ว่าสบายมาก547โอเคตามนาวนี่ไม่ได้ได้มันมีหลายเล่มลูกเอาไปใช้ได้547นะลูกอันนี้โอเคเขียนก็ภาษาไทยเขียนให้มันตรงๆลูกเซตตัวก่อนตรงๆแล้วก็ตัวให้มันแบบเท่าๆกันนะครับครูหันตีเส้นให้ดูเขียนให้มันตรงๆเลขที่ยากที่สุดก็คือเลข5เลขบอกเนี่ยหนูตรงนี้ต้องโค้งเงี้ยลูกมันถึงจะสวยแล้วก็ม้วนอุ้ยโค้งแฟวยากยากมันคือยากที่สุดไอ้เลข5เลข4ยากที่สุดเลขอื่นไม่มียากถ้าเกิดอยู่เขียนเลข5เลข4ได้อยู่ก็สวยหมดทุกตัวแล้วมันยากที่สุดลูกแต่ว่าเขียนไปบ่อยมันก็สวยก็ได้ครับโอเคเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเค continue โอ้โหอันนี้มาเป็นพรุดเลยเนี่ย oh my my god what the heck โอเคโอเคสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยค่ะดีมากถูกต้องผ่านอันนี้ผ่านแล้วสเปคนี้ผ่าน700แล้วก็เหลือก้อนนี้มองเป็นก้อนๆ ของลูกก้อนนี้อืมนะคะจ้ะงาน90ค่ะ90 90ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ว้าว99ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9โอเครวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่99ค่ะทั้งหมดเลยนะทุกภาพเลยนะอ๋อ799ค่ะ Very good 799นะครับถูกต้องเลยนี่ไม่ได้เดาค่ะอะไรนะไม่หนูไม่ได้เดาค่ะอันก็หนูคิดอย่างละเอียดมันก็เลยถูกต้องเลยลูกฮินดูอาราบิกก็คือตัวเลขธรรมดานี่เอง799นะครับคือถ้าเกิดหนูเขียนเลข7อ่ะแล้วมันมีขีดเนี่ยมันทำให้มันแบบแตกต่างถ้าเกิดคือหนูเขียนเลข7แล้วไม่มีขีดเนี่ยมันก็เหมือนเลข1บางทีมันมองเผินๆแล้วมันจะเหมือนกันอ่ะถ้าเกิดเป็นมีขีดเนี่ยมันจะดีขึ้นจะแบบชัดเจนว่าคือเลข7
เสร็จยังลูกฮะหนูเขียนเสร็จยังหนูเขียนเสร็จยังยังเลยจ้าหนูเขียนอะไรอยู่อ่ะลูกหนูเขียน799อยู่ค่ะ โอเคโอเคเขียนอะไรคะโอเคต่อแล้วก็ตัวเลขไทยนะครับ799ครูหันขออนุญาตเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยหนูจะได้เห็นชัดชัด7แล้วก็9เสร็จแล้วค่ะเอ้ยเขียนเร็วกว่าครูหันเหรอค่ะโอ้โหไว้กับครูอีกแล้วนะตัวหนังสือ799เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับเก้าแล้วก็สิบแล้วก็เก้าโอเคเสร็จแล้วบอกครูหันแล้วกันนะลูกอุเขียนเขียนถึง9แล้วเหรอในเขียนถึงคำว่า9แล้วเหรอดีมากไวมากไวมากมากสี่แปดเก้าสองเอ้ยนี่มันไม่ใช่หวยนะเนี่ยสี่แปดเก้าสองเดี๋ยวพี่ช่วยดูอะไรอยู่กะอ๋อครูหันดูนี่อยู่ดูจออีกจอหนึ่งครูหันมีหลายจอลูกครูหันมีคอมพิวเตอร์สามจออืมหนูนึกภาพออกไหมไม่ออกใช่ป่ะครูหันถ่ายหนูดูจอที่หนึ่งจอที่สองจอที่สามอันเนี้ยครูคือครูหันนะเป็นครูมันก็ต้องใช้หลายจอลูกมันต้องใช้หลายจอเพราะว่ามีจอหนึ่งใช้เขียนหนังสือจอหนึ่งใช้ดูว่าใช้อธิบายอาครูหันส่งมาได้มิลินดูดิลูกอ๋อเห็นแล้วค่ะหนูจะได้มีความรู้ว่าอ๋อเยอะไหมครูหันใช้อุ้ยมีตั้งสามจอก็ใช่ดีมีสามจอแล้วจอคือก็คือจอใหญ่นะอ่ะต่อมาอันนี้ก็คือในเราขึ้นบทใหม่แล้วนะมิลินหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ก็คือคำว่าเลขโดดเดี๋ยวครูหันจะบอกสมมุติว่าข้อนี้154 154คือถ้าเกิดเราดูเนี่ยตรงเนี้ยเลข1เนี่ยก็คือเลขโดดหมายถึงเลขตัวเดียวครับเลขตัวเดียวหรือเลข5ก็เป็นเลขโดดก็คือเลขตัวเดียวเราสนใจแค่เลข5หรือเลข4ตัวเดียวก็เป็นเลขโดดทีนี้ถ้าเกิดเรามองดูที่เลข4เลข4อ่ะมีค่าเท่ากับ4หน่วย1 2 3 4หรือมี4จุดถ้าเลข5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรเนี่ยคะเลข5
เลขห้ามีค่าเท่ากับ50ค่ะ very good หนูก็อันนี้50มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเนี่ย90อันนี้ก็คือ50อันนี้คือ4อันนี้ก็คือ50แล้วเลขนี้ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกไหนก็เลข1อ่ะลูกเลข1เออ100ค่ะจ้ะหนูก็ก็คือ1 100ตรงนี้คือ100แล้วถ้าเกิดแล้วเกิดเราเอาตรงนี้มารวมกันเนี่ยมันก็คือ154ครับโอเคป่ะค่ะโอเคงี้ง่ายๆแบบนี้ก็คือบทเนี้ยเขาจะเรียนว่าเขาจะเรียนเขาจะถามว่าอันเนี้ยมัน1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องตอบว่าก็ต้องมีค่าเท่ากับ100สิครับโอเคป่ะมิลินหนูงงไหมลูกคะหนูงงไหมลูกก็ไม่1อันนี้ก็คือ154เพราะฉะนั้น1ก็คือ100 5ก็คือ50โอเค5อยู่ในหลัก10อันเนี้ยถ้าเกิดครูหันเขียนอย่างนี้มานะ154อันเนี้ยเลข4เนี่ยเขาเรียกว่าเลขหลักหน่วยลูกค่ะหลักหน่วยอันเนี้ยเลข5เนี่ยเขาเรียกว่าหลัก10หลัก10แล้วอันนี้คืออีหยังก็เลข1คือ100ค่ะก็คือหลัก100เขาเรียกหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยพอต่อไปในอนาคตหนูก็จะเรียนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไอ้พวกนี้แต่ว่าในชั้นของหนูเรียนแค่นี้ก่อนหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยแค่นี้เองโอเคห้าดังนั้นห้าก็มีค่าเท่ากับ50แล้วก็4ก็มีค่า4อยู่ในหลักหน่วยมันก็เลยมีค่าแค่4ถ้าเรานำทั้งหมดนี้มารวมกันมันก็จะได้คำตอบ154โอเคค่ะโอเค401ก็คือ4ล้อ401จากคำอ่านเนี่ยหนูก็รู้อยู่แล้วว่า4ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่ร้อยหนึ่งสี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สี่ค่าเท่ากับหนึ่งสี่ร้อยค่ะถูกต้องแค่เนี่ยครูหันพูดว่า401หรือ401เงี้ย401เราก็ได้คำตอบแล้วว่า4มันก็คือ400แล้วก็0ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่10ค่ะเอ้ยถ้าเกิดหนูบอกว่า10ใช่ไหมคำถามก็คือแล้ว411ตัวเนี้ยตัว1ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พูดดิ10ค่ะ10มีค่าเท่ากับ10แล้ว0นะศูนย์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จึกจังนะครับเพราะว่ามันต้องมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะว่ามันไม่มีค่าครูหันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าก็เพราะมันไม่มีค่ามันก็เลยเป็นศูนย์คำว่าไม่มีค่าก็คือศูนย์แล้วหนึ่งในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่า1จ้ะถูกต้อง very good หนูก็เริ่มเข้าใจแล้วโอเคป่ะครับหนูมีคำถามไหมลูกไม่มีค่ะโอเค392 3ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300ค่ะ90ค่ะ2ค่ะโอ้โหคิดปูดปลาดเลยอ่ะ220
สามค่ะฟาบเลยโหก่อน760ศูนย์ค่ะหือ it's a baby เลยต่อ636ค่ะโหฟืบหมดหน้าแล้วไวมากเลยสองหน้าแล้วเนี่ยบายบายโอเค see you tomorrow โอเคอันนี้ก็ในหลักร้อยอะไรเอ่ยที่อยู่ในหลักร้อยอะไรอยู่อะไรเอ่ยที่อยู่ในหลักสิบอะไรเอ่ยที่อยู่ในหลักหน่วยหลักร้อยก็คือรู้แล้วค่ะ452ค่ะเลขที่ออก4 5 2 4ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรนะคะเนี่ย4 4เนี่ย4ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่400ค่ะ Very good 400 5ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่50ค่ะเก่งมากครับแล้วก็2ค่ะว้าวสุดยอดไปเลยเขียนในรูปการกระจาย452คืออะไรบวกอะไรก็เอาเนี้ยมาใส่ตรงนี้โอเคหนูเข้าใจป่ะลูกค่ะก็คือมันก็เกิดจากหลักร้อยซึ่งมี400แล้วก็บวกกับ50หลัก10แล้วก็บวกกับ2นี่คือทั้งหมดนี้ก็คือ452แต่เขียนในรูปกระจายอันนี้เขาเรียกว่ากระจายก็คือเขียนทีละหลักทีละหลักทีละหลักแล้วก็มีเครื่องหมายบวกตรงนี้ลูกโอเคค่ะสงสัยอะไรไหมลูกไม่ค่ะโอเคเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีประมาณ10 13นาทีนะครับ6 5 8อ้าวมีดินหนูเติมเองอ่ะลูกหนูต้องเติมเองยังไงคะหนูก็พูดออกมา6 5 8ค่ะนี่ไงเติมเอง658ค่ะง่ายไหมค่ะง่ายค่ะอันนี้ล่ะหกร้อยบวก50บวก8ค่ะ Very good เฮ้ยหนูทำได้หมดเลยนี่เลขก็ไม่ยากต่อไปแล้วดิค่ะสบายแล้วดีใจด้วย497นี่ตัวเลขนี้497ค่ะโอ้โหเอ้าขึ้นมาแบตเตอรี่จะหมด400อ้อยก็เอา17ค่ะ Very good497ค่ะ400บวก90แล้วก็บวกด้วย7521ค่ะหวยออก521มาแล้ว502ใช่521ค่ะเดี๋ยว521โอเค good job 521ค่ะโอเคแล้วมิลินหนูเขียนคำตอบนี้ตามที่ควานเขียนบ้างเนี่ยหรือไม่ได้เขียนไม่ครูหันแค่ถามเฉยๆลูกไม่เลยก็เดี๋ยวครูหันจะส่งอันเนี้ยให้หนูส่งอันเนี้ยให้หนูก็คือโอเคส่งแบบนี้ลูกทุกครั้งที่เรียนอ่ะถ้าเกิดหนูไม่ได้รับอ่ะหนูก็ทวงครูหันได้นะครูหันก็จะส่งอันนี้ให้หนูเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ให้หนูเขียนเดี๋ยวแล้วข้างหน้าจะส่งให้ใช่ไหมนี่เนี่ยใช่ใช่อันนี้ครูหันก็จะเดี๋ยวก่อนครูหันทำให้ดูอันนี้สมมติว่าตอนนี้เราเรียนเสร็จแล้วสมมตินะ
ครูหันก็จะทีเชื่อค่ะแต่หนูจะบอกว่าหนูสามารถเขียนโดยที่ไม่ต้องใช้ปากกาก็ได้นะคะเฮ้ยแล้วอยู่ใช้อะไรเขียนอ่ะนิ้วตัวเองอะค่ะอุ้ยไม่เก่งงั้นอ่ะนิ้ววิเศษนั่นอ่ะเด็กบ้านใครมีนิ้ววิเศษอันนี้ครูหันส่งมาให้หนูเนี่ยเนี่ยหนูเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วค่ะอุ้ยใหญ่เบ้อเลยนิ้วยักษ์เหรอได้จ้ะมิรินเนี่ยครูหันส่งให้หนูแล้วนะอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราทำอยู่ลูกเป็นหน้าที่เราทำอยู่โอเคหนึ่งสามโอ้ยดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยทำไปแล้วตั้ง5หน้าเนี่ยเยอะดีเยอะมากเลยไหวไหวไหมลูกก็ไหวค่ะแล้วปกติอยู่เรียนกี่หน้าครั้งหนึ่งอ่ะสามหน้าสามหน้านี้ก็เหนื่อยแล้วใช่ไหม นี่ห้าหน้ายังง่ายๆอยู่เลยใช่ไหมมิรินใช่ค่ะดีใจด้วยแสดงว่าหนูเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้อันนี้อยู่ก็ตอบได้ปลื้ดเลยเนี่ยข้อหนึ่งตอบว่าอะไรคะข้อหนึ่งลูกตรงไหนคะข้อหนึ่งเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเติมว่าอะไรหนูคันเติมว่า805ค่ะ149ค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย330ศูนย์ค่ะไปกันใหญ่แล้วเนี่ย701 712ค่ะ712ว้าวทำจะครึ่งหน้าแล้วเนี่ยอยู่เดี๋ยวหนังสือก็หมดเล่มหรอกถ้าเกิดอยู่เรียนไปแล้วหมดเล่มขวานขึ้นป .3 ให้อยู่เลยนะดีไหมมิรินยังไม่ทันได้ขึ้นป .2 เลยค่ะก็ดีโอ้ยอยู่ก็เรียนไวมากเลยกูหันไม่ได้เรียนตามโรงเรียนนะกูหันเรียนตามความสามารถหนูเลยอะโอเคข้อนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยมิรินเขียนตัวเอ้าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนตามที่กำหนดโอเคข้อหนึ่งตอบว่าอะไรครูหันถามคำหาคำตอบเลยนะมันคือเขาให้ทำยังไงอะคะเขาให้ทำอะไรมีดินต้องอธิบายดีอยู่คิดว่าเขาให้ทำอะไรลองคิดดูตัวเองลูกเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่กำหนดตรงไหนเรียกว่าจำนวนลูกมิรินใช่ค่ะตรงไหนคือเรียกว่าจำนวนลูกอันนี้8ค่ะอันนี้คือจำนวน8แล้วนี้อ่านว่าอะไรลูกอยู่ในหลักร้อยแล้วก็อันนี้อ่านว่าอยู่ใน5อยู่ในหลัก10แล้วก็7อยู่ในหลักหน่วยรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่รวมกันแล้วเป็นเนี่ยง่ายๆเนี่ยรวมกันเป็นเท่าไหร่ลูกอันนี้ครูอันนี้ก็คือ800อันนี้คือ50รู้แล้วค่ะหนูรู้แล้วค่ะ
157อ่ะง่ายไหมง่ายค่ะง่ายเอออยู่รู้แล้วเนี่ยอยู่รู้แล้วมันก็สบายบือสะดือโบโอเคอันนี้อ่ะข้อ2ครับลูกมิรินฮะข้อ2ข้อ2อ่านดิเขาเขียนว่าอะไรลูกตุนอยู่ในหลักร้อยแปดอยู่ในหลักสิบครับผมหกอยู่ในหลักหน่วยโอเคตอบก็คือเออ86ค่ะว้าวถูกต้องเลยข้อ3ลำโพงอยู่เป็นไรเปล่าลำโพงอยู่อ่ะไมโครโฟนนะเป็นไรเปล่าลูกไม่ได้เป็นไรทำไมเสียงมันดังกึกกักเสียงมันเหมือนโดนลมพัดเลยอ่ะอุ้ยทำไมตกใจมันเลยสะดุ้งเลยอะไรพายุมาพายุพัดบ้านเหรออยู่ไม่ใช่ค่ะตกใจหมดเลยอ้าวอ้าวฮะมิรินต่อลูกข้อนี้ตอบเลยลูกห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเฮ้ยโดนหลอกแล้วไม่ได้โดนอยู่โดนต้มแล้วฮะอันนี้อ่านว่าอันนี้อ่านว่าอะไรอุ้ยขอโทษอันนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านนี้อ่านดีๆก่อนอันนี้อ่านว่าอะไรถ้าอยู่ในหลักสิบมันก็คือเท่าไหร่ก็คือ500ค่ะเฮ้ยอ่านใหม่ดิถ้าอยู่ในหลักหลักอะไรอ๋อ5อยู่ในหลักสิบมันก็คืออะไร50โอ้โหนั่นแหละอ้าวบรรทัดต่อมาอ่านดิสองอยู่ในสองอยู่ในหลักร้อย200ค่ะจ้าอ๋อ205อ่ะ11ถูกต้องอะข้อสุดท้ายแล้วอาติลูกเอ้ยมิรินลูกฮะข้อสุดท้ายห้าร้อยสิบสองค่ะว้าวเก่งอ่ะไม่อันนี้ไม่โดนต้มแล้วไม่โดนต้มจนเปื่อยแล้ว512โอ้วันนี้มีหนูเก่งมากเลยหนูทำได้อะไรแกอะไรคะเดี๋ยวเราลำโพงก็น้ำลายกระเด็นเต็มหมดแล้วตอนนี้อันนี้ส่งให้หนูแล้วเดี๋ยวมีเบิร์ดยายหนูด้วยเหรอคะฮะมีดิก็เผื่อเมื่อกี้หนูเห็นเมื่อกี้เห็นเบิร์ดเพราะว่าบางทีคุณหันก็ต้องติดต่อไงเผื่อคุณหันก็ต้องติดต่อหนูติดต่อคุณยายบางทีแบบจะได้เข้าเรียนไงลูกได้เข้าเรียนตรงเราติดต่อทั้งสองคนบางทีหนูรู้หนูก็เข้าเลยบางทีหนูไม่รู้คุณยายเขาก็รู้ก็เขาช่วยเตือนนะลูกค่ะโอเค